ข่าวว่ากล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลตำรวจเสียหมดเนี่ยจริงไหมฮะประเด็นนี้อันนี้ยืนยันครับเพราะว่าเสียซะส่วนใหญ่เอาอย่างนี้ดีกว่าเสียซะส่วนใหญ่ด้วยเสียส่วนใหญ่ผมก็เมื่อกี้ก่อนกลับผมก็ฝากข่าวถึงท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าช่วยหาเงินก็มาให้โรงพยาบาลตำรวจหน่อยเพราะกล้องวงจรปิดเสียหมดแล้วฮะครับผมแล้วเสียนานเนี่ยฮะได้สอบถามเขาไหมเขาบอกเสียมาเป็น5ปีแล้วครับ5ปีครับเขาบอกเสื่อมสภาพในการใช้ไอ้นี่เป็นสิ่งที่โรงพยาบาลตำรวจบอกผมนะ ผมก็เอาที่เขาพูดมาบอกครับแล้วฮะครับแล้วคุณชัยนะโอ้ผมก็ขี้สงสัยเหลือเกินขึ้นไปชั้น14เนี่ยมีวงจรปิดได้สังเกตไหมฮะเอากล้องมีทุกมุมครับแต่จะเป็นดัมมี่หรือกล้องจริงเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวไหนดัมมี่หรือจริงฮะเอาเป็นว่ากทมเนี่ยคุณอัพทราบว่าตัวไหนดัมมี่หรือตัวจริงคือเนี่ยเราต้องพูดข้อเท็จจริงกันเราไม่รู้หรอกว่าตัวไหนมันติดหรือไม่ติดถูกไหมคือเห็นแหละว่ามันมีถูกครับแต่ไม่รู้อันไหนจริงอันไหนของดัมมี่หรืออันไหนจริงแล้วเสียอีกหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบครับเพราะเราไม่ได้ดูกล้องมอนิเตอร์ครับเสียมา5ปีแล้วฮะยังไม่ได้เปลี่ยนเลยคุณจตุพรกล้องที่โรงพยาบาลตำรวจน่าเห็นใจที่สุดเห็นใจใครฮะเห็นใจประชาชนทำไมฮะนี่โรงพยาบาลตำรวจนะถ้าเป็นโรงพยาบาลโจรก็พอว่ากันไปเพราะตัวเองเป็นกระบวนการยุติธรรมเมื่อเอาบุคคลสำคัญนะครับไปรักษาและอยู่ในฐานะของผู้ต้องขังเนี่ย อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้ากล้องของโรงพยาบาลเดิมเสียนะครับก็ต้องเอากล้องขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็คอยดูสภาพ24ชั่วโมงอ่ะว่าใช้ชีวิตอย่างไรเพราะเป็นการป้องกันเหตุที่นะไม่คาดฝันแต่ปรากฏว่าหลักฐานที่สำคัญเพราะว่าถ้ากล้องทีวีวงจรปิดใช้ได้ตามปกติจะเห็นว่า24ชั่วโมงใช้ชีวิตอย่างไรใครไปเยี่ยมบ้างเนี่ยนะครับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแพทย์ก็จะได้ดูอย่างครบถ้วนนะครับและคนก็จะสิ้นสงสัยแต่นี่พอทำท่าจะพิสูจน์ว่ากล้องทีวีวงจรปิดเสียเพราะความจริงราคาเดี๋ยวนี้กล้อง800บาทก็อย่างดีแล้วนะครับก็คือหมายความว่าตั้งแต่ตอนเข้าโรงพยาบาลบอกเพียงแค่ว่าแอร์เสียนะครับแต่ว่ากล้องทีวีวงจรปิดคณะกรรมการไม่ซักเนี่ยก็ไม่ยอมรับว่ากล้องเสียห้าปีแล้วด้วยนะครับแล้วนี่ประเทศไทยอยู่กันในสภาพอย่างเงี้ย